ให้ฉันรักเธอแค่ไหนก็คงต้องปล่อยมือเธอเฮ้ยหลบสวยแล้วงานเข้าแล้วมิ้นเป็นไงบ้างอะมินเปรมมาแล้วค่ะเปรมมาแล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพ่อไอ้ทันเดี๋ยวแกพาพ่อใช้เข้าไปหาหมอก่อนนะเดี๋ยวทางนี้ฉันเคลียร์เองเออนั่นไงรถพลับค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะพ่อฉันอยู่ตรงนี้ค่ะโอ๊ยนี่คุณบ้านเอาเปลมารับคนของผมไม่ใช่คนของคุณเชิญครับบอกสักครู่นะครับเดี๋ยวผมแจ้งเจ้าหน้าที่คนมารับมันครับขอโทษครับเดี๋ยวผมเอาเปลก็ได้นะโอ้โหเลือดน้องอะไรมิ้นเรื่องที่คุณขับรถชนท้ายรถผมจำทะเบียนคุณได้แล้วเดี๋ยวผมกลับมาเอาเรื่องนี่ค่ะมาคุณนะนี่ไอ้ทันฉันว่าผู้ชายเจ้าของรถคันนั้นน่ะหน้าตาคุ้นๆไงก็ไม่รู้ฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเคยเห็นเขามาก่อนเหรอแกคิดว่าเขาเคยเป็นลูกค้าของเราเหรอวะไม่น่าใช่นะไอ้มินเพราะฉันไม่เห็นคุ้นหน้าเขาเลยอ่ะแต่ฉันรู้สึกคุ้นหน้าเขาจริงๆเหรอเฮ้ยมินมาแล้วผู้ป่วยชื่อคุณยุภาวรรณจันทร์สุขใช่ไหมคะใช่ครับแล้วไม่ทราบว่าผู้ป่วยทำอาชีพอะไรอะคะเธอทำงานอยู่ที่เดวิลคลับครับเดวิลคลับอะเป็นคลับไฮโซแถวสุขุมวิทเว้ยเคยดิตอนเดินออกเปิดเมมไว้เลยข้างในเนี่ยโอ้โหหรูหรามากแล้วคนที่ทำงานแต่ละคนนะผู้หญิงนะสวยอย่างกับนางฟ้าพอจะทราบไหมคะว่าผู้ป่วยโดนอะไรมาเรื่องนี้ผมขอตอบในที่ที่เป็นส่วนตัวงั้นเดี๋ยวเชิญทางนั้นดีกว่าค่ะครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องผมขนาดนั้นคุณก็แค่ให้บริษัทประกันรถคุณติดต่อมาเคลียร์กับผมถึงฐานะของผมจะไม่จำเป็นต้องเรียกร้องค่าเสียหายอะไรจากคุณนะแต่ในเมื่อคุณทำผิดคุณก็ต้องรับผิดชอบไอ้มินแกก็ต้องคิดดิว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นที่แกบอกว่าหน้าคุ้นๆน่ะเขาคือใครเผื่อจะเป็นคนรู้จักแกไงเราจะได้ต่อรองค่าซ่อมเขาได้ฉันก็กำลังคิดอยู่นี่ไง
แต่ที่ฉันคิดเนี่ยฉันไม่ได้คิดว่าจะไปต่อรองราคาอะไรกับเขาแต่ฉันอยากรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงที่เจ็บมาโอ้ยมินแกจะไปอยากรู้เรื่องส่วนตัวของเขาทำไมแกเห็นผู้หญิงที่เขาพาเข้ามาในโรงพยาบาลไหมเลือดออกเต็มขาขนาดนั้นน่ะไม่ต้องบอกก็พอจะเดาได้ไหมว่าเป็นอะไรมาแกคิดว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นคนทำผู้หญิงแท้งเหรอนี่ไงฉันถึงอยากรู้ว่าผู้ชายคนนั้นทำงานอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงคนนั้นแล้วสามีคุณอยู่ที่ไหนล่ะครับพอจะติดต่อได้ไหมครับคือหมออยากจะคุยกับเขาด่วนเลยนะครับทำไมต้องคุยกับสามีฉันคะหนูลูกลูกเป็นอะไรคะคุณหมอต้องช่วยเขาอย่าให้เขาเป็นอะไรนะคะคุณหมอครับคือหมออยากทราบว่าคุณไปโดนอะไรมาครับจากที่หมอตรวจเนี่ยแผลตามตัวคุณมันไม่น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับคุณบอกความจริงกับหมอมาเถอะครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับทำแผลเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคนไข้ไปรับยาแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะหมอครับโทษนะครับมีกระดาษปากกาไหมครับผมขอจดอะไรหน่อยครับได้ค่ะนี่ค่ะผู้ชายคนนั้นเป็นเจ้าของไนท์คลับเป็นคนทำร้ายผู้หญิงผู้ชายคนนั้นเป็นมาเฟียดีแล้วล่ะครับที่อ้อยแทงลูกอะไรนะครับเด็กที่เกิดมาโดยที่พ่อไม่ต้องการให้ตายตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกเนี่ยผมว่าดีแล้วครับเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะพูดยังไงนะครับทางโรงพยาบาลก็ต้องขอแจ้งความนะครับได้ครับแต่ผมบอกไว้เลยคนใจสัตว์แบบนี้ใช้กฎหมายอย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับมันต้องใช้วิธีอื่นด้วยแววโทรมาบอกน้าหมดแล้วว่าใครทำอ้อยน้าขอนะสิอย่าไปยุ่งกับคนพวกนั้นส่วนเรื่องนางอ้อยเนี่ยเดี๋ยวน้าจัดการเองเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวค่ะพ่อไม่ต้องรีบเดินขนาดนี้ก็ได้นะคะรถมินจอดอยู่ใกล้แค่นี้เองเพราะว่ามินรีบออกไปเลยนะก่อนที่เจ้าของรถที่มินชนท้ายเขาจะมาเจอพ่อไม่อยากให้มินเจอเขาอีกลูกเดี๋ยวก่อนค่ะพ่อทำไมอยู่ๆดูพ่อกลัวเขาขนาดนี้ล่ะคะก็ตอนที่พ่อเข้าไปทำแผลที่ห้องฉุกเฉินน่ะมาคุยกับผู้หญิงคนนั้นว่าอะไรคะพ่อเดี๋ยวจุกไหมเขาคุยกันว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเจ้าของไนท์คลับแล้วมินคนที่เป็นเจ้าของไนท์คลับหรือทำงานกลางคืนเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะลูกคนนี้เป็นพวกมาเฟียแล้วพ่อได้ยินหมอบอกหรือเปล่าคะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาแทงไหมพ่อไม่ได้ผมไม่ใช่มาเฟียครับขอผมยืมมือถือคุณหน่อยผมฮะเ
ผมเมมเบอร์เพื่อนของคุณไว้แล้วนะเดี๋ยวผมจะให้บริษัทประกันโทรมาติดต่อเรื่องค่าเสียหายโทษนะครับแต่เพื่อนผมก็อยู่ตรงเนี้ยทำไมคุณถึงไม่ขอเบอร์เพื่อนผมล่ะครับเพราะคุณดูซื่อตรงกว่าเพื่อนของคุณนี่คุณหาว่าฉันเป็นคนไม่ซื่อตรงเหรอคุณเราเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่านี่คุณได้ยินที่ฉันถามไหมมุกใหม่เหรอมุกอะไรก็มุกที่คุณพยายามทำเป็นคนรู้จักผมจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายนี่คุณไม่ต้องห่วงหรอกนะถึงฉันจะไม่รวยเท่าคุณน่ะแต่ถ้าฉันทำผิดฉันก็จ่ายแล้วฉันก็ไม่เคยคิดใช้มุกบ้องตื้นแบบที่คุณดูถูกฉันด้วยแต่ที่ฉันถามอ่ะเพราะฉันรู้สึกคุ้นหน้าคุณจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ฉันเคยรู้จักอ่ะคุณก็แค่ลืมคำถามฉันไปซะถอยไปฉันขอดูรถหน่อยเหมือนรอยชนเก่าเลยนะนี่คุณรู้ได้ไงว่าอันไหนรอยใหม่รอยเก่าเป็นประกันเหรอโอ๊ยผมเอาค่าตรวจค้างไปรวมบินกับค่าเสียหายรถผมด้วยใช่ไหมเหรอพี่ต่ออย่านะสิกลับไปเป็นต่ออีกนะคุณพูดถึงใครอ่ะก็พูดถึงคุณไงคุณคือพี่ต่อมินจำแหวนตรงนี้ได้อ่ะนี่ไหนคุณบอกคุณจะไม่ใช้มุกบ้องตื้นของคุณไงนี่คุณอัพเลเวลด้วยเหรอคุณถึงเอาเครื่องประดับผมมาอ้างด้วยอ่ะฉันไม่ได้อ้างนะถ้าอย่างนั้นอ่ะฉันขอดูแหวนคุณใกล้ๆได้ไหมล่ะทำไมต้องดูใกล้ๆก็เพราะว่าด้านในแหวนมันสลักชื่อใหม่ไว้ไงทำไมต้องชื่อใหม่ก็ใหม่เป็นชื่อของแม่พี่ต่อไงแม่พี่อ่ะให้แหวนวงนี้ไว้ก่อนที่แม่พี่จะตายพี่ต่อมินคิดมาตลอดเลยนะว่าถ้ามินไม่เห็นศพพี่อ่ะมินไม่มีทางเชื่อว่าพี่ตายอ่ะพี่ต่อยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยอ่ะมิน
ิ้นไอ้ทันแกพาพ่อฉันมาทำไมอ่ะฉันบอกให้รออยู่ที่รถไงก็พ่อเขาห่วงแกมิ้นคุณครับผมขอโทษแทนลูกสาวผมด้วยนะครับผมขอโทษนะครับพ่อจะขอโทษแทนมินทำไมคะเรื่องแค่นี้มินจัดการเองได้คุณลุงครับคุณลุงไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมไม่ใช่คนแรงน้ำใจและผมก็ไม่ชอบเอาเปรียบคนไม่มีทางสู้ด้วยแต่ผมอยากจะฝากคุณลุงเตือนลูกสาวคุณลุงไว้สักอย่างนะครับอะไรนะครับผมจะฝากให้คุณลุงเตือนลูกสาวคุณลุงด้วยว่าผมไม่เคยเจอเขามาก่อนและที่สำคัญที่สุดผมไม่ได้ชื่อต่อแต่ผมชื่อศิลาครับแล้วรายงานฉันทุกที่ที่เจ้านายแกไปน้าแหม่มครับ
แล้วแม่คิดว่าน้ำแม่ทำอย่างนี้แล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นหรอครับมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแต่อย่างน้อยมันก็ไม่แย่เลยถ้าสีรักนะเคารพนะเหมือนแม่อย่างที่สีเคยบอกทำตามที่นาสั่งสีดาอยากจะได้ที่ดินแปลงนี้จริงๆค่ะถ้าคุณอยากได้คุณก็ต้องประมูลตามกฎเหมือนที่บริษัทอื่นๆก็ทำกันนี่ท่านพูดว่าอะไรนะสีดาได้ยินไม่ถนัดก็ไม่ได้อะไรผมก็แค่อยากให้คุณควรทำตามขั้นตอนเท่านั้นขั้นตอนแล้วตำแหน่งที่ท่านได้มาเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนอย่างนั้นเหรอคุณสีดาก็ยังไม่ต้องคุยอะไรตรงนี้ได้ไหมเนี่ยครับคนเราเวลาที่มันตกมาจากที่สูงมันไม่ใช่แค่เจ็บแต่มันอาจจะพังและบางคนไม่ได้พังแค่คนคนเดียวคุณจะทำอะไรลูกท่านเรียนอยู่โรงเรียนอินเตอร์ใช่ไหมคะสีดาอยากจะเห็นลูกสาวท่านมีอนาคตที่ดีท่านก็รู้ว่าสีดาเป็นคนที่รักเด็กหวังว่าสีดาคงจะได้รับฟังข่าวดีจากท่านนะคะพ่อครับเดี๋ยวผมช่วยครับอ้าวเป็นยังไงครั้งนี้หมดค่าหมอไปเท่าไหร่อีกล่ะฉันบอกแล้วไงไอ้กล้วยไม้บ้าๆบอๆของแกเนี่ยขายทิ้งไปซะไอ้มีนฉันว่าฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่าพ่อครับผมขอลานะครับเดี๋ยวกลับไงฮะอ๋อสบายครับพ่อแถวนี้แท็กซี่เยอะแยะครับเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะพ่อกินไก่ย่างกันเดี๋ยวของฉันล่ะแม่หมายถึงกุ้งใช่ไหมคะย่าเดี๋ยวมินไปซื้อให้ค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่แค่นี้เองฉันไม่ได้หมายถึงกุ้งฉันหมายถึงเงินเงินค่าอะไรกันคะแม่นี่คุณทำไมต้องซื้อเตียงใหม่ลูกขวัญด้วยฮะก็อีก2อาทิตย์ลูกขวัญก็จะกลับมาจากเมืองนอกพร้อมกับปริญญาโทให้กับเราแล้วไงคะอันนี้ลูกขวัญจะเรียนจบแล้วเหรอก็ใช่อ่ะสิคุณแล้วฉันก็จะไปอวดคนอื่นว่าลูกของฉันเนี่ยนะได้ปริญญาโทจากเมืองนอกกลับมาส่วนแกเป็นน้องแกก็ต้องซื้อเตียงใหม่ให้พี่ถูกต้องมั้ยПарад, репост, поинт. 5-0 win, shake hand, please. นี่ไอ้ตีจีนนั่นเนี่ยไม่น่ามาท้าเธอแข่งเลยเนาะรู้ทั้งรู้ว่าแข่งกับเธอมีแต่แพ้กับแพ้ก็ฉันชอบคำว่าชนะนี่นาจ้ะเป็นคนเก่งป่ะไปกันเถอะเฮ้ยการ์ดไฮบายเซียบายบายไหนวันนี้เราสอบเป็นวันสุดท้ายคืนนี้เราไปฉลองด้วยกันนะครับขอบคุณนะคะที่ชวนขวัญแต่ขวัญไม่อยากไปอะค่ะขอโทษด้วยนะคะเธอรู้ไหมเนี่ยว่าปฏิเสธใครไปอ่ะ
นั่นลูกชายคนเดียวของท่านรัฐมนตรีเลยนะมีเสียดายยังไงเนี่ยคนอื่นอ่ะอาจจะเสียดายนะแต่สำหรับฉันถ้าอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดต้องไม่รู้จักคำว่าเสียดายอ่ะฉันให้โเดี๋ยวนี่คุณสิจะไปขับเหรอครับเดี๋ยวผมขับรถให้นะครับปักฉันยังไม่ไปขับตอนนี้อ้าวแล้วคุณสิจะไปที่ไหนล่ะครับที่ที่ฉันอยากไปฉันไม่อยากให้แกไปดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D